สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์แบบนี้ครับน้องๆครับแหมนะฮะหลังจากที่พี่สมบอยนะครับลุยเกมหนักๆ กันมาแล้วนะครับหลายคลิปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมแมวจรนะฮะเกมสเตรย์นะฮะหรือว่าจะเป็นเกมชูชูชาวนะครับก็รู้สึกว่าใช้พลังงานค่อนข้างเยอะกันเลยเดียวนะครับกว่าจะจบแต่ละเกมนะครับนะฮะแต่ว่ามีคอมเมนต์นะครับน้องๆนะครับคอมเมนต์ขอกันเข้ามาเยอะเลยนะครับบอกว่าอยากให้พี่สปอยนะครับลองเล่นเกมนี้ดูนะครับเป็นเกมที่อยู่ในเกม Roblox อีกทีนึงนะครับนั่นคือเกม Pet Simulator X นั่นเองเอาละฮะก็เรียกได้ว่าสมัคร ID ใหม่เลยนะครับเพราะว่า ID เดิมเนี่ยเหมือนลูกชายพี่สปอยเอาไปฟาร์มแล้วนะครับแล้วก็พี่สปอยไม่รู้เรื่องเลยนะครับดังนั้นเริ่มใหม่ดีกว่านะครับอ่ะนะครับมาครับอันดับแรกนะครับ Pick your pet นะฮะเลือกสัตว์เลี้ยงของคุณก่อนนะครับเอาตัวไหนดีนะเอาแมวแล้วกันนะฮะถูกโฉลกกับแมวนะเป็นคนไม่ชอบแมวนะครับแต่ถูกโฉลกกับแมวซะเหลือเกินนะครับตั้งชื่อว่าอะไรดีฮะนะแมวอะไรดีแค่ตั้งชื่อก็ตายแล้วเอ้าทรงอย่างแบดช่วงนี้กำลังฮิตนะเนี่ยทรงอย่างแบดนะครับแมวอะไรชื่อทรงอย่างแบดมาเลยทรงอย่างแบดนี่นะครับทางนั้นเนี่ยเราไปพาน้องทรงอย่างแบดนะครับไปเก็บเงินเก็บทองกันหน่อยไหนเก็บสิอะไรเนี่ยไหนอ๋อนี่เหรออันนี้กำลังทำการเก็บอยู่ป่ะอ๋อเนี่ยปล่อยให้น้องเขาเก็บไปก่อนนะครับอ๋อยิ่งเดี๋ยวเราต้องไปเก็บเองด้วยเหรออ๋อเราต้องเก็บเองด้วยนะครับน้องเขาจะขุดให้เรานะฮะทุเก็บก่อนโอ้โหได้ดูได้น้อยจังเลยนะนะครับได้มาประมาณ100กว่าเหรียญทองครับโอ้อะไรสัตว์เลี้ยงเต็มเลยเนี่ยมิตติคอลด้วยฮะโอ้โหเอามาโชว์ให้เราดูใหญ่นะแหมนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราผู้เล่นใหม่นะครับเราก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดินสำรวจดูไปก่อนนะครับว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับกองอะไรเอ่ยแบบนี้นะครับคืออะไรโอ้โหต้องใช้เวลาในการแงะเหรออ๋อเป็นเพชรเขาทักเราด้วยเฮ้ยต้องคุยกับเขาหน่อยนะฮะโย send you a trade request เฮ้ยเขาจะเอาเพชรไอเอาสัตว์เลี้ยงให้เราหรือเปล่าได้อะแล้วเราไม่ให้เขาได้ไหมเรามีแค่ตัวเดียวนะเรากดขอสิได้อะเขาจะให้เราป่ะหรือว่าเราต้องกดเทรดอะได้โอ๊ะไหนได้ยัง Trade successfully complete นะครับได้อ่ะเอาได้ได้ตัวอะไรได้ตัวเหมือนตัวในAngry Birds มาตัวหนึ่งนะครับอ๋อนี่นะเอ้ยนี่ตัวนี้ตัวที่ Hedgehog Legendary นะว้าวโอ้โหคนใจดีนะครับให้กับผู้เล่นใหม่อย่างเรานะครับไม่ต้องไปเสียตังค์เติมโลบักนะครับ Thank you ไปซะแล้วนะฮะโอ้โหคุณเอ็กซ์เปอร์นะครับคุณเอ็กซ์เปอร์109นะครับโอ้โหนี่อยู่ดีเราก็ได้สัตว์เลี้ยงมาฟรีโอ้แล้วดูความเร็วในการขุดเหรียญ นะฮะของไอสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าเกรซี่นะฮะแหมนะแล้วก็ตัวสีเขียวชื่อรูบี้นะฮะโอ้อยู่ดีเงินเด้งเป็น1ล้านกว่าเลยนะครับอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยนะอยู่ดีก็เจอคนใจดีแล้วเอาสัตว์เลี้ยงเลเจนดารี่มาแจกให้เรานะครับเรซี่บอกเอ้าใครมาขอเทรดอีกครับเนี่ย RIP Magma นะครับไหนครับ 1.99T คืออะไรครับเนี่ยคืออะไรครับเขาจะให้เราเหรอเราต้องกดยังไงอ่ะแคนเซิลอ๋อเขาแคนเซิลเราไปแล้วนะฮะนะงงเหมือนกันครับเอาไปนะช่วยกันเทรดหน่อยช่วยขุดหน่อย
โอ้ อะไรกันครับเนี่ยนะพี่สปอยยังไม่ค่อยเข้าใจนะกับเพชรซิมูเลเตอร์เองนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรกันแน่นะนะแต่ไหนๆเราก็ได้เงินมาเยอะแล้วนะครับเราไปทำการเปิดกล่องเปิดไข่กันหน่อยนะเพื่อจะเจอไข่ของดีนะฮะไหนดูสัตว์เลี้ยงสิและไอ้155Tนี่ความหมายคืออะไรครับทริลเลียนหรือเปล่ามูลค่าอะไรอย่างนี้เหรอหรือว่าเลเวลนะโอ้นะไม่เป็นไรค่อยๆเล่นไปค่อยๆทำความรู้จักกับเกมไปนะครับอ่ะเงินมีเยอะก็สุ่มกล่องนี้ไปเลยไอ้เสียงอะไรมันเต็งๆๆๆตลอดเวลาเนี่ย achievement มันขึ้นเรื่อยๆนะนะอ่ะไหนครับใช้ 9,000 คอยในการเปิดไข่นะครับได้ตัวอะไรหมูทองพิกกี้นะครับนะมาเลเวล21เองนะฮะก็เป็นแบบเบสิกนะฮะเอาครับโอ้โหแล้วก็เรามีสัตว์เลี้ยงเต็มโควต้าแล้วนะครับ4ตัวนะครับเดินตามต้อยๆๆเราแบบนี้นะครับอ่ะจะทำให้เราเก็บเงินได้ง่ายขึ้นนะครับนี่นะเดี๋ยวเราประลองผ่านไอ้ช่อง 10,000 บาทนี่ดูหน่อยนะว่าผ่านไปมันจะเป็นอะไรนะเอาน้องๆช่วยกันขุดก่อนนะช่วยกันขุดก่อนนะไปกด E ซื้อว้าวโอ้นี่ครับเราก็ขยายพื้นที่นะในการทำมาหากินนะครับโอ้ตรงนี้เงินเด้งอยู่เลยโอ้คูณ3เหรอนะแล้วกดให้ช่วยหลายๆตัวได้ไหมเนี่ยได้ไปช่วยกันขุดหน่อยมันจะได้เร็วนะไปอ๋อต้องกดคลิกหลายๆทีโอ้พี่ตุ๊กบอยก็ต้องกดทีเดียวนี่กด4ทีนะรัวๆเลยนะแหมโดยเฉพาะน้องเกรซี่หรือเฮดจ์ฮ็อกของเราดิวิอัปเกรดนะครับหรือเหมือนจะมีการอัปเกรดอะไรตรงนู้นนะฮะดูกันหน่อยนะครับอัปเกรดอะไรเอาสัตว์เลี้ยงเรามาอัปเกรดอย่างนั้นหรือ of research more diamond เป็นการอัปเกรดหลายๆอย่างนะครับอ่ะทีหนึ่งเลเวลหนึ่งเพชรเยอะขึ้นสัตว์เลี้ยงแข็งแกร่งขึ้นสัตว์เลี้ยงเร็วขึ้นเก็บที่จุสัตว์เลี้ยงอะไรอ่ะไหนลองดิคือมันจะจุสัตว์เลี้ยงได้5ตัวอย่างนั้นเหรอไหนอ่ะ already fully upgrade อัพไปก่อนเลยอัพให้เต็มไปเลยนะฮะไหนๆก็มีเพชรเยอะอยู่แล้วเลยฮะอ้าวขาดอีก 105,000 เพชรนะ 105,000 เพชรนะงั้นเราไปลุยเก็บเพชรกันหน่อยนะครับว่าเราจะได้ไปอัพอะไรก็ไม่รู้นะให้มันเต็มเอาน้องเกรซี่ช่วยหน่อยโอ้ดิเกรซี่เรานะทำงานรวดเร็วนะครับเนี่ยน้องๆเล่นก็เดินจิ้มจิ้มไปใช่ไหมเจอตรงไหนเราก็จิ้มตรงนั้นไปเฮ้ยอะไรเนี่ยโกลเด้นกรีนฟิชนะฮะดูเหมือนว่ามีอีเวนต์อะไรขึ้นมาด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะโอ้มีได้ปลาทองมาชื่อโลกินะฮะชื่อโลกิด้วยแต่เราใส่ไม่ได้นะเพราะมันเต็มนะครับเราเอาใครออกก่อนดิเราจะเอาตัวนี้ออกแล้วกันนะฮะตัวเทอร์เทิลเนี่ยนะฮะมันดูแบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะนี่นะแต่เรายังเก็บทรงอย่างแบดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นของเรานะฮะไหนน้องปลาทองโลกิท่าขุดน่ารักดีเลยนะไปครับทยอยเก็บเพชรกันไปก่อนนะฮะเพื่อที่จะไปเอาได้อะไรอีกแล้วโกลเด้นแบดนะโอ้ตัวนี้เลเวลตั้ง420เลยแล้วมันดีกว่าหมูพิกกี้ตั้งเยอะเลยครับแล้วเราโอ้โกลเด้นแบ็คมาออกโลงด้วยนะครับอ่ะเพลินๆดีนะฮะเกมนี้นะครับเดินไปจิ้ม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 นะเดี๋ยวก็ได้ของได้อะไรแล้วนะ
อ่ะพูดถึงกว่าจะได้เพชร 150,000 นี่ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ยนะดูแล้วนะฮะเมื่อกี้ไม่น่าไปรีบกดหมดเลยอ้าวไข่มาอีกแล้วนะครับสควอเรลกรอกนะแบบเบสิกนะครับเราไม่สนใจนะครับเราจะดูแต่ตัวที่มันเฟียวๆนะเราเปิดพื้นที่เพิ่มหน่อยดีกว่านะครับจะได้ไปเจอบริเวณที่มันมีเพชรเยอะกว่านี้นะฮะโหเงินเฟ้อมากเลยนะเงินนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ย6ล้านเหรอ60ล้านล้านเหรอเกียบอะไรเงินเฟ้อแล้วฟิวส์เพชรฟิวชั่นอย่างนั้นเหรอเอาสัตว์เลี้ยงมารวมกันอย่างนั้นเหรอโอ้ทดสอบหน่อยนะเอาหมีนะครับรวมกับลองตัวทำโอ้ 5,000 เพชรเนี่ยเปลืองแล้วเนี่ยไปก่อนนะกว่าจะเก็บเพชรได้นะครับนะไปเอาแล้ว 400,000 นะครับไปเลยครับเงินเราเหลือเยอะมากโอ้ยโอ้ยเมืองเพชรหรือเปล่าเนี่ยโอ้มีแต่เงินเด้งตุงตังตุงตังนะไปน้องเกซี่ไปช่วยเขาหน่อยดีนะโอ้โหเหมืองเพชรเล่เราต้องยืนเก็บด้วยไหมเนี่ยหรือว่าเราแค่เดินผ่านมันก็กลับมาอัตโนมัติไปบริเวณนี้ทำเพชรให้เป็นสีเรนโบว์นะครับใช้เงินเท่าไหร่ขอดูหน่อยนะฮะถ้าไม่แพงนะเราจะทำอ๋อเพชรต้องเป็นโกลก่อนนะฮะ400เพชรนะครับอ๋อต้องเป็นจากโกลเป็นสีเรนโบว์นะครับก็คือจะกลายเป็นสีแบบนี้ป่ะครับนะใช่ป่ะไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนะตอนนี้เพชรเราเกิน 150,000 แล้วนี่ครับโอ้เพชรเราต้อง 200,000 แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปอัปเกรดอีกอันนึงนะที่เป็นอย่างสุดท้ายนะครับโอ้เดี๋ยวได้รีดีมเพชรมาอีกนะครับโอ้เพชรบานเลยนะอ่ะอัปเกรดกันหน่อยครับเมื่อกี้เหลืออันสุดท้ายดิมอร์ไดมอนด์ครับนะเต็มแม็กซ์โอ้โห 100% complete นะครับว้าวเราไปพื้นที่ต่อไปเลยนะครับไปนะเรื่องเงินเราไม่ต้องวอรี่แล้วนะครับเพราะเงินเราเยอะเหลือเกินนะครับบริเวณนี้เป็นเมืองหิมะนะครับมีไข่นะครับโกลเด้นโพลาร์แบร์นะครับมีขั้วโลกนะฮะไปนะสนุกดีนะครับเกมนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะครับแม่แล้วต้องขอบคุณน้องๆนะที่แนะนำพี่เดอะบอยนะให้เจอเกมมันๆอย่างนี้นะฮะเฮ้ยไข่สีขาวโพลนไข่กวางเรนเดียร์ไปต่อนะครับไปเรื่อยๆนะครับบริเวณนี้อะไรกันเนี่ยไหนเปิดกล่องหน่อยสิเฮ้ยไข่อะไรดิพี่มีน้ำโกลเด้นสโนว์ไหนเนี่ยสโนว์สควอเรลนะฮะนะอุ้ยพลังมันเยอะด้วยนะถ้างั้นเราเอากรีนฟิชออกก่อนนะครับแล้วเอาโกลเด้นสโนว์สควอเรลนะกันลอกหิมะอย่างนั้นเหรอครับแหมไม่เคยได้ยินช่วยกันเจาะจะได้เร็วๆนะไปขุดหน่อยทำงานเฮ้ยไข่ดำรอบนี้อะไรเนี่ยดราก้อนนะครับโอ้เท่จังดราก้อนนะครับหูแค่ร่างธรรมดาเนี่ยยังพลังยังเยอะกว่าร่างทองสควอเรลอีกนะครับเนี่ยถ้างั้นเราเอาออกก่อนนะครับนะครับโอ้ได้นี่มังกรนี่ดูเขาทำงานโอ้นี่นะถึงจะเป็นร่างธรรมดาแต่ก็ใช้ได้นะครับเอ๊ะมีทางให้ไป2ทางตรงนี้ใช้เหรียญทองธรรมดาซื้อแต่ตรงนี้ต้องใช้อะไรซื้อครับนี่7.5 บิลเลียนไหนกดยังไง7แฟนตาซีคอยอ้าวแล้วมันคืออันไหนครับลองกดสิแฟนตาซีคอย7เท่าไหร่เนี่ย7,500 ล้าน7.5 บิลเลียนนะครับ
โอ้แล้วเราจะไปหามาจากไหนครับเนี่ยแฟนตาซีคอยอ่ะเออมีแฟนตาซีคอยด้วยนะสงสัยเราต้องเปิดแมปไปเพื่อที่จะหาแฟนตาซีคอยนะครับไปเปิดเจอนี่นะเฮลแบทนะข้างคาวนรกทองคำนะฮะแล้วก็หมาจิ้งจอกนรกก็มีนะฮะเออพลังดีอยู่ไว้กันนะเป็นหมื่นเลยนะฮะถ้างั้นก็เขี่ยพวกนี้ออกซะนะตกกระป๋องไปนะนี่นะชื่ออะไรบ้างนะฟินฮาร์เลย์นะฟินกับฮาร์เลย์นะครับไปทำงานด้วยเออไปเปิดทางต่อนะครับโอ้เราเข้ามาบริเวณไหนแล้วเนี่ยนะเหมือนจะเป็นโซนลาวาแล้วเอ้ยเหรียญแดงๆนี่อะไรนะใช่แฟนตาซีคอยหรือเปล่าหรือไม่ใช่ขอยังไม่ใช่นะเพราะมันอยู่ใกล้ลาวาแล้วมันเลยเป็นสีแดงๆแบบนี้นะฮะอ้าวไข่อะไรเนี่ยว้าวสโนว์เลปเปิร์ดเขาเรียกว่าอะไรนะเสือภูเขาหิมะใช่ไหมและเปิดมันอ๋อเสือดาวเออเสือดาวหิมะนี่ครับโอ้แต่พลังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเฮ้ยลืมไปว่าตรงกลางมันมีกล่องด้วยนะลองสิทีมงานโอ้โหทีมงานเราเจาะกล่องกันอย่างรวดเร็วนะครับในเวลาอันสั้นนะครับโอ้เยี่ยมไปเลยนะฮะอ่ะไปเลยแล้วกันนะ250ล้านบาทนะครับเอาไปเลยสิวๆนี่ทำเป็นรวยเฮ้ยปืนใหญ่อียังเนี่ยเราจะต้องไปแฟนตาซีเวิลด์แล้วอย่างนั้นเหรอว้าวเราจะต้องไปแฟนตาซีเวิลด์แล้วไปเลยไหมไปลองดูหน่อยก็ได้ไปแล้วครับว้าวเราอยู่กันที่แฟนตาซีเวิลด์ที่มีแต่เหรียญแบบแฟนตาซีนะครับอันนี้คืออะไรenchanting เพชรนะเพิ่มพลังให้กับเพชรของเราโอ้ enchant ที่ใช้ 10,000 เพชรนะลองเพิ่มให้คนนี้หน่อยดีไหมลองหน่อยนะจะได้คุ้มค่าหน่อยนะฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เอาดีกว่านะเดี๋ยวมันมีปัญหาอะไรบางอย่างนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปถามลูกก่อนดีกว่านะ พี่เดอะบอยอะไรก็ต้องถามลูกก่อนนะครับนะกลัวเดี๋ยวมันจะพลาดนะครับเดี๋ยวของดีจะหายไปนะครับก็อันว่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาตามต่อกันใน EP หน้าดีกว่าเนาะว่าพี่สปอยจะเล่นไปถึงไหนครับกับในโลกของ Fantasy World แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราเซอร์ไพรส์กันให้ดูไม่ใช่เซอร์ไพรส์เราแซมเปิลกันให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับโอ้โหที่แค่กินคอปป้าแบบธรรมดาก็พลังเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเหรียญแฟนตาซีเยอะเลยนะครับอ่ะถ้างั้นนะครับอาบน้ำผ้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยพี่สปอยนะครับขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอไปปรึกษาลูกชายก่อนว่ามีวิธีเล่นยังไงให้มันบ้างนะฮะให้มันแจ๋วแล้วก็ได้ตัวละครเจ๋งๆนะฮะอ่ะถ้างั้นคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับอย่าลืมดูกันต่อในคลิปหน้าด้วยครับสวัสดีครับ